ในประเทศไทยไม่หมายความว่าจะขึ้นมาเป็นอำมาตย์ไม่ได้หมายความว่าใครขึ้นมาเป็นอำมาตย์ไม่ได้นี่อาทิตย์เขาว่างี้นะต่อไปอีกเขาว่างี้เขาสามารถจะสร้างตัวเองขึ้นมาให้ร่ำรวยได้เราอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ได้ถูกมองว่าแตกแยกแต่วันนี้กลับไม่ใช่ความรู้สึกแบ่งแยกนี้มาจากไหนทั้งที่ไม่เคยเกิดมันเกิดขึ้นมาเพราะมีคนต้องการให้เกิดความแตกแยกต้องการทำลายชาติสร้างความรู้สึกนี้ขึ้นมาโดยมีเจตนาแอบแฝงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมองปัญหาประเทศในส่วนรวมว่าจะก้าวข้ามปัญหานี้ได้อย่างไรเราต้องสร้างสามัคคีต้องปฏิรูปประเทศเราจะไม่มีเสื้อเหลืองแต่เราจะเป็นเสื้อทุกสีจะรวมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นนี่ฟังอาทิตย์แค่นี้ผมจะวิจารณ์ให้ฟังด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ถ้าคุณกล่าวว่าประเทศไทยไม่มีไพร่ประเทศไทยไม่มีชนชั้นคุณไม่ควรเป็นนักวิชาการอธิการบดีคุณเป็นไม่ได้คณบดีคุณเป็นไม่ได้เพราะคุณเป็นได้แค่เพียงนักบิดเบือนทางวิชาการเท่านั้นคุณอาทิตย์คุณพูดไปพูดมาเนี่ยแม้คุณจะไม่เอ่ยชื่อแต่ผมฟังออกผมฟังออกว่าที่คุณบอกว่าชาติประเทศไทยไม่มีชนชั้นเพราะว่าไพร่เนี่ยก็สามารถจะสร้างตัวขึ้นมาให้เป็นอำมาตย์ได้นี่คุณกำลังพูดถึงทักษิณชินวัตรแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณไม่มีความกล้าหาญพอที่จะเอ่ยชื่อถึงเขาผมเอ่ยแทนก็ได้คุณบอกนี่คุณบอกว่าเขาสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาให้ร่ำรวยได้แล้วคุณพูดถึงใครผมบังเอิญนั่งอยู่หลังเวทีอ่านข่าวนี้แล้วก็หันไปถามว่าเอ๊ถามจริงๆอ่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์มีปัญหาขัดข้องขัดแย้งอะไรกับคุณทักษิณบ้างคนที่สนิทสนมกับคุณทักษิณเขาบอกให้ฟังเขาบอกว่าขัดแย้งโดยตรงไม่มีแต่มีปัญหาว่าดร.อาทิตย์ทำธุรกิจโรงพยาบาลพญาไท1พญาไท2แล้วขาดทุนมีปัญหาเมื่อเป็นปัญหาก็มีคนซึ่งเป็นพรรคพวกของคุณทักษิณเขาก็ไปซื้อหุ้นซื้อจากตลาดหลักทรัพย์หรือจะซื้อข้างนอกผมไม่รู้นะผมไม่มีความรู้ซื้อไปซื้อมาซื้อมาซื้อไปเขาได้หุ้นข้างมากเขาก็เลยเข้าไปบริหารโรงพยาบาลทั้งสองแห่งดร.อาทิตย์ก็เลยถูกถอนสมอไปนั่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตที่เดียวจากนั้นจึงแค้นทักษิณชินวัตรว่าไปหุบกิจการโรงพยาบาลของเขาความแค้นส่วนตัวนี่นะที่คุณกำลังจะมาทำลายประเทศชาติคุณเอาความแค้นจากประโยชน์บริหารธุรกิจส่วนตัวซึ่งผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะผมไม่ได้สนใจธุรกิจของใครทั้งนั้นว่าไปทำกันอีท่าไหนโรงพยาบาลขาดทุนแล้วทำอีท่าไหนเขามาซื้อหุ้นไปได้นี่ถามข้างหลังเขาเพิ่งเล่าให้ฟังแต่ก็รู้ว่าอ๋อก็เพราะเหตุนี้จึงโกรธทักษิณแล้วก็เอามหาวิทยาลัยเป็นฐานปฏิบัติการของคนเสื้อเหลืองแม้พยายามจะพูดปกปิดมิดเม้มแต่เพราะว่ามันปิดไม่มิดนะครับอย่างผมบอกว่าหางโผล่จนได้คุณจะพูดยังไงหางก็โผล่แล้วก็ในวันเดียวกันนี้แหละครับพลตรีจำลองศรีเมืองแฟนเก่าผมจะไม่ให้เป็นแฟนกันยังไงล่ะพี่น้องเมื่อเหตุการณ์พฤษภาธมินโค่นล้มรัฐบาลสุจินดาคราประยูนหรือรัฐบาลรสช.เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายด้วยกัน
อยู่บนถนนราชดำเนินอย่างพี่น้องอยู่กันทุกวันเนี้ยแล้วต่อสู้ร่วมกันจำลองสีเมืองอุตสาห์ประกาศว่าถ้าล้มรัฐบาลไม่ได้ก็อดอาหารและจะอดจนตายถ้าไล่สุจินดาไม่ได้จะขออดอาหารจนตายเอาไว้จตุพรขึ้นมาเล่าให้พี่น้องฟังรายละเอียดสิจะรู้ว่าทำไมจำลองสีเมืองจึงยังไม่ตายทั้งที่สุจินดาไม่ได้ลาออกแต่เราต่อสู้กันในปีนั้นพ.ศ.นั้นบนหลักการที่ว่าต้องได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมานายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งเราสู้กันมาอย่างนั้นแต่ท่านทั้งหลายครับ2535จนมาถึงบัดนี้จำลองสีเมืองเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นธรรมดาทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนแปลงได้จำลองเปลี่ยนไปแล้วแม้ว่าทรงผมจะไม่เปลี่ยนเมียจะยังไม่เปลี่ยนแต่เมียไม่เปลี่ยนก็เหมือนไม่มีเมียที่สำคัญวันนี้นะครับวันนี้จำลองสีเมืองออกมาแถลงข่าวบอกว่าการชุมนุมของนปช.แดงทั้งแผ่นดินนั้นมีเป้าหมายที่จะใช้มวลชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีการยุบพรรคโหหน่อยสิพี่น้องโหให้จำลองหน่อยคุณไปอยู่ในโพรงยางที่ไหนมามาหาจำลองคนเสื้อแดงเขามาเคลื่อนไหวไม่ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญหรือให้แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีการยุบพรรคไหนคุณมาที่มาแสนกว่าคนที่อยู่ซ้ายขวาหน้าหลังของผมถามที่มีใครสักคนไหมเขามาเรียกร้องมาตรานี้แล้วเขาพูดกันเรื่องมาตรานี้บนเวทีแห่งนี้ไหมมันไม่มีคนเสื้อแดงมาเรียกร้องเลยว่าให้แก้รัฐธรรมนูญมาตราไหนเรามาเพื่อเรียกร้องว่าให้ยุบสภาเข้าใจไหมจำลองผมว่าทางที่ดีคุณต้องกลับมากินหมูแล้วล่ะจำลองจะได้มีโปรตีนเลี้ยงสมองไอ้นี่คุณไปนึกเอาเองคุณมันมีใครมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญบนเวทีนี้มันไม่มีโอ้ยตายแล้วตายแล้วนี่เอายิ่งกว่านั้นเขายังว่าต่อไปอีกเขาบอกว่ามีเป้าหมายจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้มีการยุบพรรคแล้วถ้าแก้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับใครเอาก็พรรคที่ล็อกพวกเราเชียร์มันยุบไปหมดแล้วจะไม่เหลือแล้วเรายังอยากจะให้ยุบประธานที่ปัดวันพรุ่งนี้อยู่เนี่ยหรือว่าคุณกำลังพูดถึงไอ้พันธมิตรเสื้อเหลืองที่อยู่อันนี้สาวรีชัยสมรภูมิถ้าไอ้พวกนี้นั่นละไม่แน่มันไม่ต้องการให้มีการจัดการเรื่องนี้มันฉกกลฮะเขาบอกว่าแต่ก็กลับยกประเด็นเรื่องของอำมาตย์และไพร่ขึ้นมาบังหน้าซึ่งพวกเราเข้าใจดีอยู่แล้วว่าองค์คมนตรีหรืออำมาตย์ที่กลุ่มเสื้อแดงยกมาพูดนั้นเป็นผู้สนองพระเดชพระคุณดังนั้นถ้าสถาบันองค์คมนตรีอยู่ไม่ได้สถาบันที่เราเคารพรักจะอยู่ได้อย่างไรโหให้จำลองอีกทีสิพี่น้อง